เรามาดูประเด็นต่อมานะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการรับเงินนะครับในเรื่องของการรับเงินที่เขาตรวจพบมีประเด็นใดบ้างประเด็นที่8ก็คือว่าไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินให้กับผู้ชำระเงินนะครับประเด็นที่9ใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินแทนใบเสร็จรับเงินและประเด็นที่10มีการเบิกและใช้ใบเสร็จรับเงินจำนวน2เล่มเพื่อรับเงินในลักษณะเดียวกันประเด็นที่11ออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่เรียงตามวันที่ได้รับเงินนะครับทีนี้ในระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างไรนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นปีพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่เขากำหนดเอาไว้นะครับก็คือว่าในข้อ9เนี่ยการรับเงินให้ท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชำระเงินทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นรับเงินจะต้องออกใบเสร็จนะครับเว้นแต่การรับเงินที่มีเอกสารของท้องถิ่นระบุจำนวนเงินที่ชำระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงินซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจำนวนที่รับจ่ายทำนองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงินและการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลังวรรคต่อมาให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภทนะครับเว้นแต่เงินประเภทใดมีการชำระเป็นประจำและมีจำนวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการรับเงินประเภทหนึ่งก็ได้ข้อ11เมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินนำเงินที่ได้รับพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของท้องถิ่นเพื่อนำเงินเนี่ยฝากธนาคารกรณีที่นำฝากธนาคารไม่ทันก็ให้เก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยนะครับ